สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการนะครับทำงานกับPostural Texturing แล้วก็ Postural Shading นะครับในมายานะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับการทำงานของ Hypershade นะครับพาไปดูการทำงานของตัว Texture ต่างๆ Texture Node ต่างๆที่มีในมายาแล้วก็ Arno นะครับก็จะพูดถึงพวกการ mixing shader ต่างๆของ Arno ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราสามารถที่จะสร้าง texture เนี่ยโดยที่ไม่ได้ออกไปใช้โปรแกรมทำ texture ข้างนอกเลยเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเริ่มแรกสุดนะครับก็อันนี้เป็นซีนของผมนะครับที่ผมลองเอาไว้เทสงานนะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือจะซีนตัวนี้ก็จะมีแค่ตัว shader ball นะครับแล้วก็มีตัวฉากโค้ง limbo ข้างหลังเฉยๆนะครับทีนี้ส่วนที่อยากจะให้ดูคือเวลาเราทำ shading นะครับหรือ material อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีพวกค่า material ต่างๆนี้อยู่นะครับคิดว่านี้ทุกคนน่าจะพอนึกภาพออกได้นะครับว่าพวกเป็น base specular transmission subsurface code sheen อะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้ค่าพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะไปทำการสร้างเท็กเจอร์มาใส่ตรงนี้นะครับใน color map นะครับหรือว่า speculum map หรือว่า bump normal ต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้ข้างในตัวของMaya เองเลยนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเวลาทำเท็กเจอร์เราอาจจะต้องออกไปทำข้างนอกนะครับต้องออกไปทำอย่างในโปรแกรมSubstance Painter ต้องออกไปทำในโปรแกรมอื่นๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำTexture ต่างๆเนี่ยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่มีใน Maya แล้วก็ฟังก์ชันที่มีของ Arno เนี่ยในการสร้าง Texture ขึ้นมาได้นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นซีนที่ผมเตรียมไว้นะครับเพื่อจะมาลองเทสในการทำ Procedural Texture กันนะครับก็เป็นซีนเรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากก็จะมีตัว Shader Ball นะครับแล้วก็จะมีตัว Background เฉยๆนะครับไฟล์ผมก็จะมีเตรียมไว้นิดหน่อยเป็น AI Sky Dome เฉยๆนะครับก็คือใส่ HDRI อย่างเดียวนะครับก็ในเริ่มต้นเนี่ยนะครับในกรณีที่เราอยากจะทำการสร้างนะครับ texture ขึ้นมาโดยใช้ตัว postural node เนี่ยใน Maya เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าไปที่ตัว Hypershade Panel นะครับหรือ Hypershade Window ก็คือวิธีการนะครับเราเข้าไปที่ Windowนะครับเราไปที่ rendering editor แล้วมันจะมีตัวที่เขียนว่า hypershade อยู่ที่เป็นรูปทรงเหมือนเป็นไอคอนลูกบอลตัวนี้นะครับถ้าเราเปิด hypershade ขึ้นมาปุ๊บนะครับหน้าตาของ hypershade เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ hypershade เนี่ยจะโชว์ทั้งหมดว่าผมมี material อะไรอยู่ในตัวนี้บ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น material ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งในตัว hypershade เนี่ยนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วเรา select ที่ตัวโมเดลแล้วเปิดใหม่ทีหนึ่งนะครับปุ๊บมันจะขึ้นโชว์อันนี้อาจจะไม่โชว์ไหมไม่โชว์ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้นะครับถ้าเรา select ตัวโมเดลของผมเนี่ยนะครับselectตัวโมเดลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ select โมเดลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ามันมี shader หรือ material assign อยู่เนี่ยนะครับมันจะปรับตรงนี้ให้เห็นซึ่งไอตัว shader หรือ material ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวกันกับที่คุณเห็นใน attribute editor นะครับตรงนี้นะครับ property editor กับตัวเนี้ยนะครับคือตัวเดียวกันนั้นถ้าเราปรับค่าตรงนี้จะมีผลกับตรงนี้นะครับเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าปรับอะไรนี้เนี่ยจะมีผลข้างนอกนะครับมีผลกับสีแน่นอนนะครับก็หน้าต่างของ Hypershade นะครับเป็นจะมีโดยเบื้องต้นเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าของใครหน้าต่างไม่เหมือนอันนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะกลับมาปรับค่าอะไรพวกนี้ได้นะครับหาอะไรไม่เจอตรงนี้มีหมดนะครับสามารถเลือกได้แต่โดยเบสิกเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็หน้าต่างแรกนะครับตรงนี้จะเป็นตัวbrowser panel นะครับอันนี้จะเป็น browser panel คือมันจะเห็นทุกๆอย่างที่มีในซีนของเรานะครับอันนี้เขาจะแยกเป็นแท็บย่อยๆก็เป็น material เป็น texture utility render light camera อะไรกันต่างๆพวกเนี้ยนะครับคือที่เราจะดูบ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวชื่อ texture และ material material ก็คือตัว shader หรือ material ที่เรามีอยู่ในซีนนะครับ texture ที่มีอยู่ในซีนมีอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยผมจะมีไฟล์3และไฟล์4คือ HDRI
นะครับและไฟล์3ของผมคือตัวbackground นะครับ background ด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้ไอ้เบราว์เซอร์เนี่ยเวลาเราคลิกอะไรไปทีนึงเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่ามันจะค่าพวก property editor ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือโดยเบสิกของมายาจะมีมาให้อยู่3ตัวนะครับโดยเบื้องต้นแรกสุดเลยนะครับเวลาคุณเปิดมายาเนี่ยมันจะมี3ตัวคือมี Lambert 1แน่นอนในทุกคนคือเป็น default material นะครับแล้วก็มี particle cloud นะครับแล้วก็ shader glow ไอ้พวกเนี้ยปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราสมมติเราคลิกไปตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ไปตามตัวที่เลือกนะครับแต่ในบางทีมันจะสับสนนิดนึงถ้าชื่อมันคล้ายๆกันนะครับหรือมันใช้ material หรือ shader ชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับนั้นก็เวลาทำตรงนี้พยายามตั้งชื่อไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับก็อาจจะงงเล็กน้อยนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า BG ก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับตั้งชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับแนะนำให้ตั้งชื่อไว้อันนี้ผมก็ตั้งเป็น material นะครับ mat standard นะครับโอเคจะได้จำได้นะครับหน้าต่างอื่นนะครับนอกจาก browser panel ที่เอาไว้ดูว่ามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับลงมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับในหน้าต่างของ create นะครับ create panel ก็คือจะรวมทุกอย่างที่มายาไฮเปอร์เชดหรือมายาตัว material เนี่ยเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับต่อมาตรงนี้คือเป็นผมเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวเป็นเหมือนตัวไฮเปอร์กราฟนะครับตัวไฮเปอร์กราฟตัวนี้ก็คือเป็นกราฟโนดนะครับโนดอะไรทุกตัวที่มีอยู่ในนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดคือถ้าใครยังไม่คุ้นกับคำว่าโนดนะครับโนดคือเป็นชุดคำสั่งหนึ่งที่จะถูกรวมไว้ให้เป็นเหมือนบล็อกคำสั่งนะครับเราสามารถเอาบล็อกคำสั่งนี้มาต่อกันได้เพื่อให้มันเกิดผลขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คอมโบนี้จะเป็น material viewer นะครับก็คือตัวมายาเนี่ยนะครับมันจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าไอ้ material ชนิดเนี้ยถ้ามันไปอยู่บนตัวที่ไม่ใช่ถ้าเราไม่เล่นเดอร์เนี่ยตัวนี้จะพรีวิวเป็นตัวพรีวิวให้เราดูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครสามารถกดตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้จะมีตัวอาร์โนอยู่นะครับมันจะทำการเรนเดอร์ตัวซีนเล็กๆให้ตรงนี้ให้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าบางทีแล้วกดตรงนี้มักจะค้างนะครับส่วนมากผมก็เลยจะไม่ค่อยใช้ดูตรงนี้เท่าไหร่ส่วนมากผมจะดูเป็นฮาร์ดแวร์เรนเดอร์มากกว่านะครับแต่ถ้าจะลองดูก็ได้นะครับหรือว่าส่วนมากผมจะชอบไปดูตรงนี้มากกว่าเพราะมันจะมีฟังก์ชันที่เอาไว้ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายกว่านะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเขาเรียกปรับเปลี่ยนเชฟของการแสดงผลนะครับอันนี้มันก็จะปรับเป็นโคลสเป็นทีพอตเป็นโอเชียนมันก็จะให้ดูว่าถ้าเป็นแมทเทอเรียลชิ้นที่ต่างๆเนี่ยผลของมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น HDR ที่เป็นแซมเปิลของเขานะครับเป็นอินทีเรียneutral ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับหรือเป็น off มันก็จะเป็นแบบมืดๆทึมๆธรรมดานะครับเป็น exterior color เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากผมก็จะเลือกเป็น interior 1 neutral นะครับหรือ color ธรรมดานะครับอันด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น property editor ก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกสุดก็คืออันเนี้ยนะครับอะไรที่โชว์ตรงเนี้ยจะเหมือนกับที่โชว์อยู่ใน attribute editor นะครับคือ select shader หรือ material ตัวใดตัวหนึ่งมันจะโชว์ผลที่เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากทีนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับตัว material ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าตัว hyperchain เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพวกรายละเอียดย่อยๆตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างแรกสุดคือในส่วนของหน้า create เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างนะครับสร้างตัว material ทุกอย่างขึ้นมาอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอันนี้เขาจะรวมทุกอย่างไว้นะครับอะไรที่มายาสามารถสร้างได้จะอยู่ในนี้ทั้งหมดมายาและ arno นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้ arno อยู่ที่เป็น default มายามันก็จะติดค่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้มาทั้งหมดเลยนะครับก็จะมี material standard ของมายาก็จะเป็น standard surface นะครับ blend lambert
layer shader นะครับ fong e ram surface shader แล้วก็ use background นะครับบางอันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แหละนะครับเพราะว่าด้วยที่ Arno มันกลายเป็นตัว render หลักแล้วเนี่ยนะครับอย่าง Maya software เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกันแล้วนะครับมาที่แท็บ Maya นะครับผมไล่ไปทีละแท็บนะครับ surface ก็เป็นส่วนที่ใส่ในของส่วนของ surface ทั่วๆไปนะครับก็จะมีblend lambert อะไรที่เราคุ้นกันนะครับมี fong e อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมี standard surface นะครับvolumetric นะครับ m ก็จะเป็นพวก environment fog พวก light fog displacement node นะครับ 2d texture นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะได้ยุ่งกับมันบ่อยนิดนึงเวลาเราทำพวก procedural texture เราสามารถใช้ texture ที่เขามีอยู่ตรงนี้นะครับในการสร้าง procedural texture ตรงนี้ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับทุกอย่างที่โชว์อยู่นี้เราสามารถหยิบมาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันมี bulge มี checker มี closeแล้วก็ตัวไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้จะเป็นโหนดที่เอาไว้โหลดไฟล์เอาไว้โหลดไฟล์พวกภาพ texture จาก external source จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาใช้ในMayaนะครับเหมือนเราเปิดภาพจากข้างนอกที่เป็นไฟล์ texture เนี่ยเพื่อเอามาใช้Mayaเนี่ยมันจะถูกรันโดยใช้โหนดนี้โดยอัตโนมัติสมมติว่าคุณกดเข้าไปใน Arno นะครับแล้วกดเลือกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้สมมตินะฮะผม select ที่ matstandard ผมคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับถ้าเราจะเอาไฟล์ภาพเข้ามาเนี่ยเราจะเลือกที่ไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะทำการโหลดไฟล์ภาพที่เราเลือกต้องการที่เราต้องการเนี่ยโหลดเข้ามาให้นะครับส่วนอื่นๆนะครับเช่นFluid Texture 2D Fractal พวกนี้ก็เราสามารถลองใช้ดูได้เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับแล้วก็ 3D Texture มันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงระหว่าง 2D Texture และ 3D Texture นะครับก็คือ 2D Texture เนี่ยมันทำงานในระบบที่เป็นภาพ 2D เฉยนะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งได้ในตามค่าของ UV นะครับก็คือเป็นแกนตั้งและแกนนอนของ UV ก็คือ U และ V นะครับภาพที่เห็นจะปรากฏทุกอย่างตามนั้นนะครับส่วน 2D Texture เนี่ยเมื่อเราใช้มันแล้วเนี่ยมันจะทำการสร้างกล่องขึ้นมาให้เรานะครับมันจะทำการสร้างกล่องตัวหนึ่งขึ้นมาให้เราเป็นเหมือนกล่องที่เราเอาไว้สามารถที่จะปรับขนาด texture หรือ UV ต่างๆได้เนี่ยนะครับจากกล่องตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่ามันtexture ทั้งสองแบบมันต่างกันยังไงนะครับ environment texture ก็จะมีพวก environment blur ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับlight อันนี้ก็คือเราสามารถสร้างไฟได้แต่ผมแนะนำว่าไปสร้างข้างนอกดีกว่านะครับ utility node ต่างๆที่มันมีนะครับก็จะมีพวก bump 2d td พวกอะไรที่เราอาจจะได้ใช้อยู่บ้างบางตัวอาจจะถูกแทนที่ด้วย arno node ไปแล้วนะครับ image plane glow rendering อะไรพวกนี้นะครับมาที่แท็บของ arno นะครับ arno ก็มีพวกอะไรต่างๆพวก texture ต่างๆ basic texture basic ต่างๆที่เขามีเตรียมไว้ให้เราเช่น cell noiseCurvature อะไรพวกนี้นะครับ AI Noise หรือว่าตัวที่เป็นShader นะครับก็จะมี Shader เยอะมากนะครับแต่ตัวที่เราจะใช้กันบ่อยคือ AI Standard Surface นะครับคำถามคือระหว่างตัว Standard Surface ตัวนี้นะครับถ้าเราลองคลิกดูกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะทำการสร้าง Standard Surface 2ขึ้นมาคำถามคือ Standard Surface 2ตัวนี้นะครับกับตัว AI นะครับ AI Standard Surface คือตัวเดียวกันไหมจริงๆแล้วคือตัวเดียวกันนะครับแค่มันอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือ AI Standard Surface เนี่ยเราสามารถคลิกได้จากตัวของ Arno นะครับแต่ว่า Standard Surface เนี่ยมายาจะมีไว้ให้เลยนะครับก็คือมันดึงมาจากของ Arno เลยแหละมันทำงานเหมือนกันดังนั้น point ในการทำงานทุกอย่างแทบจะค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับอะไรที่เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้ได้เนี่ยใน Arno AI Standard เนี่ยกับ Standard Surface นะครับเหมือนกันทั้งหมดแค่ว่าใน Standard Surface ตรงเนี้ยเขาจะ list ทุกอย่างมาให้เราหมดเลยนะครับนึกออกไหมฮะคืออันเนี้ยมันจะซ่อนไว้ในแท็บต่างๆนะครับ AI Standard นะครับถ้าเราคลิกใน Shader ของ Arno แล้วเลือก AI Standard Surface ทุกอย่างมันจะถูกซ่อนไว้ในแท็บแต่ว่าถ้าเลือก Standard Surface ตัวนี้นะครับมันจะโผล่ทุกอย่างมาให้เราหมดเลยตรงนี้นะครับ
ก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเพราะว่าตอนนี้มันวิวลักษณะวิวออฟเดอะไมล์เป็นลุคเด็บนะครับก็คือตัวเดียวกันแหละครับแต่แค่ว่าตรงนี้อาจจะปรับง่ายกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแต่ถ้าเป็น AI Standard Surface เนี่ยยึดด้วยคนที่ว่าอย่างเนี้ยผมใช้ Anno version เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแต่ว่า Standard Surface เนี่ยมันจะติดมากับถ้าเข้าใจไม่ผิดจะติดมากับ Maya ดังนั้นพวกattribute ใหม่ๆนะครับของAnno Shader จะไม่มีอยู่เช่นอันเนี้ยนะครับมันจะไม่มีตัวNest Dielectric มาด้วยนะครับที่เอาไว้ทำงานกับพวก surface ของใสนะครับพวกกระจกพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกแก้วเนี่ยมันจะไม่มีค่าของ Dielectric Property มาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับมีไหมไม่มีใช่ไม่มีนะครับดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะปรับแต่งแบบละเอียดหน่อยผมก็แนะนำว่าให้ใช้ตัว AI Standard Surfaceจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะใหม่กว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Anno นะครับอย่างเนี้ยมันจะติดมากับเวอร์ชันของ Maya 2020นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้อะไรพิเศษมากอย่างพวก Nest Dielectric เนี่ยอะไรหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็คุณสามารถใช้ Standard Surface ได้เลยนะครับโอเคนะอย่างอันนี้ผมสร้าง Standard Surface ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นคือว่าเราก็จะเห็นว่าพอเราสร้าง Standard Surface ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการเปิดตัวโหนดของเราขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้โหนดตัวเนี้ยนะครับโหนดตัวเนี้ยเนี่ยไม่ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยนะครับสมมติผมสร้างเชดเดอร์อื่นมาเช่นเชดเดอร์AI Car Paint นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาในหน้าของไฮเปอร์กราฟตรงนี้เราสามารถที่จะย่อขยายหรือซูมเข้าซูมออกเนี่ยโดยการใช้เมาส์กลางแล้วก็สโคลเข้าออกแบบนี้สโคลบาร์นะครับแล้วก็สามารถใช้ไอตัวเมาส์กลางเนี่ยกดค้างไว้และลากเพื่อเป็นการเลื่อนหรือการแพนได้นะครับอันนี้คือหน้าไฮเปอร์กราฟนะครับโอเคสำหรับคนเริ่มต้นนะครับทำงานกับตัวไฮเปอร์เชดอาจจะค่อนข้างผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับอาจจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับในเบื้องแรกคือเวลาเราสร้างเชดเดอร์มาแล้วเนี่ยทำไมมันมีตัวนี้มาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือเป็นตัวเอาท์พุตเพื่อไปแสดงผลของเชดเดอร์แต่ว่าตัวนี้คือเชดเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเวลาเราสร้างเชดเดอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการสร้างเชดเดอร์กรุ๊ปนะครับซึ่งเชดเดอร์กรุ๊ปจะเป็นตัวรวม3ตัวเข้าด้วยกันคือ Surface Shader Volume Shader และ Displacement Shader นะครับ Maya จะทำงานโดยตัวนี้เป็นตัว Output เพื่อให้เห็นผลของภาพเป็นหลักนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะมี Shader หลายตัวนะครับคุณสามารถผสม Shader หลายตัวเข้าด้วยกันแล้วต่อทั้งหมดเนี่ยไปเข้ากับที่ Surface Shader ตรงนี้ได้ในส่วนของ Shader Group ตรงนี้นะครับดังนั้นไอ้ Shader Group ตัวนี้จะเป็นตัวแสดงผลนะครับอะไรก็ตามที่มาต่อกับ Shader Group นี้จะทำงานนะครับนะฮะจะเป็นตัวที่แสดงผลออกไปข้างนอกเวลาเราเรนเดอร์นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะแสดงผลตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะโชว์ Shader ที่สามารถปรับแต่งค่าเนี่ยต่างกันได้นะครับทีนี้ทำไมตรงเนี้ยนะครับเราเห็นค่ามันเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าทำไมช่องตรงนี้มีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันถูกซ่อนไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีที่เป็นแท็บ3อันอยู่นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีผมเข้าใจว่าอ่ะอันนี้อาจจะไม่เห็นอันนี้อาจจะปรับได้แค่นี้มั้งอันนี้เป็น S นี่คือโซโล่นะครับเห็นผลตัวนี้ตัวเดียวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเป็นโซโล่ค่าเข้าไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันที่มันเห็นเป็นแท่ง3แท่งเนี่ยคืออะไรคือถ้าเรากดแค่อันเดียวมันจะเป็นการมินิไมซ์ครับคือการย่อตัวเชดเดอร์กรุ๊ปเพราะว่าอย่างอันเนี้ยนะครับเชดเดอร์กรุ๊ปมันเชดเดอร์ตรงเนี้ยมันรายละเอียดมันโชว์ให้เห็นช่องต่างๆที่เราสามารถเชื่อมต่อกันได้เยอะมากนะครับเพื่อความง่ายนะครับเขาก็เลยมีปุ่มให้เราเลือกคลิกตรงนี้ได้นะครับกดคลิกตัวนี้นะครับจะเป็นการมินิไมซ์ถ้ากดอันที่2ก็จะมินิไมซ์ลงกดอันที่3ก็จะมินิไมซ์ย่อลงมาอีกนะครับอันที่3เนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับหรือถ้าเราติ๊กออกไปทั้งหมดเลยมันก็จะโชว์แค่ตัวเบสอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยากดูทั้งหมดก็กดเลือกอันที่3มันก็จะโชว์ทุกอย่างที่เชดเดอร์ตัวเนี้ยสามารถต่อเข้าด้วยกันได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ
โอเคทีนี้เราถ้าเราเห็นสีของตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นสีว่ามันมีความต่างกันใน point ที่ต่อไปนะครับ เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอย่อแล้วกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้ไอ้ point ตรงนี้มันต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นถ้าเราเอามาโฮเวอร์ไว้เนี่ยนะครับเอามาเป็นลอยๆไว้มันจะขึ้นbase type อันนี้คือจะเป็น float value นะครับและอันนี้จะเป็น color value ต่างกันยังไงนะครับ float value เนี่ยจะอ่านค่า0ถึง1นะครับแต่ว่า color value จะอ่านค่า3ค่าคือ red green และ blue นะครับต่างกันตรงนี้นะครับfloat value จะอ่านค่า0ถึง1ก็คือเราจะเห็นแค่สีขาวและสีดำเท่านั้นนะครับอะไรที่มาต่อกับตัวเนี้ยนะครับมาต่อเข้ากับช่องตรงเนี้ยนะครับจะต้องเป็นสีขาวและดำเท่านั้นซึ่งไอ้อะไรที่ต่อเข้าช่องตัวเนี้ยนะครับพวกเนี้ยช่องต่างๆพวกเนี้ยเป็นช่องที่เราเห็นตรงเนี้ยแหละครับเป็นช่องที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งไอ้ช่องที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะใส่นะครับ texture ลงไปในแต่ละช่องเพื่อให้ค่าคำสั่งของมันเนี่ยทำงานต่างกันได้นะครับเช่นเบสิกสุดเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะใส่ texture เนี่ยเราจะใส่ใน base color หรือ color นะครับเนี่ยถ้าเอาเมาส์ไป hover ตรงนี้จะขึ้นว่า base color RGB value นะครับถ้าเอาเมาส์ไป hover ตรง weight เนี่ยจะเป็น base color weight นะครับอันนี้แต่ละตัวก็จะมีค่านะครับที่แตกต่างกันนะครับในการใส่ค่าตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งไอ้ค่าตรงนี้นะครับถ้า type เป็น float นะครับก็คือเราต้องหาภาพอะไรที่เป็นขาวดำหรือมี channel แค่ channel เดียวเพื่อเอามาเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นที่เขียนว่า color เนี่ยมันจะสามารถรันได้3 channel นะครับคือ red green และ blue นะครับอันนี้ผมจะค่อยๆอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้ามันจะเสียบต่อกันมันใช้ยังไงบ้างนะครับแต่เอาง่ายว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้สามารถต่อ texture map เข้าไปได้นะครับหรือต่อภาพหรือต่อโนดหรืออะไรเนี่ยเพื่อให้มารันคำสั่งตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับก็ไอ้พวกค่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือมันจริงๆแล้วค่ามันจะเป็น0ถึง1โดยส่วนมากยกเว้นแต่พวกที่เขียนที่เราจะเห็นว่ามันเป็นช่องสีตรงเนี้ยนะครับพวกนี้คือเป็น color นะครับอันนี้คือ color ถ่ายเป็น color นะครับเนี่ยแต่ถ้ามันเป็น0 0.8 0.1 พวกนี้คือถ่ายเป็น float หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกใส่ค่าได้นะครับตามแต่ละชนิดมันจะมีชนิดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วตัวที่เราจะดูในส่วนแรกเนี่ยเราจะดูในส่วนของ base color เป็นหลักก่อนนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มพอเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ผมลบอันนี้ไปก่อนเนาะอันนี้เราเริ่มพอเข้าใจแล้วว่าไอตัว material หรือ standard surface เนี่ยช่องแต่ละช่องมีช่องที่ต้องใส่ไม่เหมือนกันนะครับช่องแรกที่เราจะมาดูเนี่ยคือช่องที่เขียนว่า base color ตัวนี้นะครับนี่คือช่องที่เราจะทำงานเป็นหลักนะครับอันนี้ type จะเป็น float t ก็คือเป็น rg และ b นะครับตอนนี้มันเป็นเราจะเห็นค่าของมันเนี่ย value เป็น111นะครับก็คือมันจะทำงานเป็นเต็มทั้งหมดเป็น1นะครับก็คือจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าคุณลองปรับสีดูตรงนี้นะครับใส่เป็นสีแดงดูนะครับเราดูค่าตอนนี้นะครับมันจะเป็น100ก็คือมัน red เป็น1 green และ blue เป็น0นะครับในทางการถ้าผมลองปรับเป็นสีเหลืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้มันจะบอกว่าค่ามันจะเป็น110คือ red green เป็น1และ blue เป็น0นะครับคือเราจะลองปรับค่าอื่นๆนอกจากนี้ก็ได้นะครับค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าค่า value เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ red เป็น 0.4 นะครับ04107green เป็น 0.4107 และ blue เป็น 0.979 อะไรแบบนี้เป็นต้นคือค่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามค่า value ของสีที่เปลี่ยนไปนะครับโอเคเนาะอันนี้ผมถ้าสมมุติผมใส่เป็นสีขาวมันก็กลับไปที่สีเดิมนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่ามายาเนี่ยเขาเตรียมตัว texture มาให้เราอยู่แล้วเราสามารถที่จะผสม texture ที่เรามีอยู่นะครับในตรงเนี้ยนะครับโดยตัวที่เราจะไปดูคือตัวที่เป็น 2D texture ตรงนี้นะครับซึ่ง 2D texture ตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถหยิบมาใช้งานได้เช่นไอตัว box 2D ตรงนี้นะครับเราก็สามารถหยิบมาต่อเข้ากับตัว base color ให้มันแสดงผลตรงนี้ได้นะครับ
อีกอย่างนึงคือเวลาเราต่อเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ขยายตรงนี้ขึ้นครับเพราะนี่จะเป็นตัวที่ขยายไอคอนตรงนี้ขึ้นมาคือถ้าเราไม่เปิดเนี่ยบางทีมันจะมองยากมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าหน้าจอของใครมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยตรงนี้มันจะดูเล็กมากเลยนะครับตัว bulk ตัวนี้ครับถ้าเรากดคลิกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสร้าง bulk texture node ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเอา out color ตัวนี้นะครับเอา color ตัวนี้ไปต่อเข้ากับ base color ตรงนี้ได้ปุ๊บแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเขียนว่า out color out color เนี่ยแล้วถ้าเราเอา mouse hover ดูเนี่ยมันจะเขียน type ว่าเป็นfloat 3ก็คือเป็น red green blue นะครับทีนี้เราก็จะเห็นผลเนี่ยในตัว preview ของเราตัวเนี้ยนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นในลักษณะนี้นะครับนะฮะอันนี้หรือว่าถ้าเราเอาเช็คตัว texture อื่นๆมาเช่นเราคลิกที่ checker มันก็จะสร้างตัว checker texture node ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็สามารถจะเอาตัวเนี้ยนะครับลากแล้วเอาไปต่อกับ base color ได้นะครับภาพที่เห็นก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นโหนด texture ของแต่ละอันนะครับถ้าเป็น close นะครับมันก็จะทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็เอา out color เนี่ยนะครับไปต่อกับ base color ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะโชว์ภาพให้เห็นในลักษณะนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้พวกช่องอื่นๆที่มันไม่ใช่ช่องที่เป็น float 3ที่มันเป็นโฟลว์ธรรมดาคือมีช่องแค่0ถึง1แค่ช่องเดียวเนี่ยเรามีวิธีการเอาตัวพวกนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างสมมติผมมีโนดผมลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนผมมีโนดMountain หรือ RAM ก็ได้นะครับผมมีโนด RAM นะครับซึ่งโนด RAM ตอนนี้นะครับถ้าผมลองปรับโนดของ RAM ตัวนี้นะครับมันจะมีพรีเซตอยู่ผมลองเลือกเป็น Rainbow นะครับแล้วกด Replace มันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปต่อกับ Base Color เลยนะครับภาพที่เห็นจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราอยากจะต่อแค่ channel เดียวนะครับคือเราอยากจะต่อแค่ channel channel เดียวเลยคือเราสามารถที่จะเอา color ตัวเนี้ยนะครับไปต่อในช่องต่างๆตรงนี้ได้นะครับมันจะมีช่องต่างๆนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราสมมติเราลากเอาจากเอา color ตรงนี้ไปเลยเนี่ยเอาไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่ามันสามารถต่อได้แค่ช่องที่มีสีแดงตรงนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้นะฮะวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับที่เอาคอลเลอร์เนี่ยแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะโชว์เอาคอลเลอร์ R G และ B นะครับเราสามารถต่อแค่ channel เดียวเข้าไปในส่วนของพวกนี้ได้เช่นเราลากเอาคอลเลอร์ R เนี่ยไปต่อเข้ากับเบสปุ๊บเราจะเห็นว่าช่องเวทของเบสตัวนี้นะครับมันถูกทำงานอยู่ในลักษณะนี้คือมันถูกเชื่อมต่อกันแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนึงในกรณีถ้าสมมติคุณมีภาพหรือมีอะไรที่มันเป็นสีแล้วอยากจะให้มันไปต่อเข้ากับตัวเบสอย่างเดียวต่อเข้ากับ float นะครับ float channel ที่มีค่าแค่0กับ1เราก็แค่หยิบตรงนี้ออกมาแล้วไปต่อเข้าตรงนี้แค่นั้นเองนะครับคือหยิบออกมาแค่ channel เดียวแล้วเอาไปต่อก็ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ texture node ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใช้เป็น 2D texture node อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้ครับ Place 2D Texture ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือโหนดตัวหนึ่งที่จะทำงานนะครับเพื่อบอกว่ามันจะทำการ Mapping ตัว Texture Node ของเราเนี่ยให้ไปลงตามค่าของ UV ที่มีอยู่บนโมเดลนะครับถ้าใครไม่เข้าใจในเรื่องของ UV นะครับ UV คือสิ่งที่กำหนดว่าโมเดลของเราเนี่ยมันจะมีการโปรเจกต์หรือการ Mappingภาพ texture เนี่ยลงไปในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของ UV เท่าไหร่คิดว่าบางคนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็เอาง่ายๆว่าทุกครั้งที่เราสร้าง 2D texture node ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการสร้างตัว place 2D texture ตรงนี้มาให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอตัว place 2D texture เนี่ยมันจะเอาผลค่าของ UV ตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งไอ้ output ค่าของ UV ตัวนี้มันจะถูกต่อเข้ากับ UV coordinate หรือ UV chord ตรงนี้นะครับในส่วนของ node texture ตรงนี้นะครับมันจะมี UV chord ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราคลิกดูเนี่ยมันก็มี U กับ V เหมือนกันเอา U ไปเข้า U chord เอา V ไปเข้า V chord นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือภาพตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็น U และ V V คือแกนตั้งและ U คือแกนนอน
นะครับมันก็จะเพื่อทำการแมปภาพตรงนี้นะครับทั้งแกนตั้งและแกนนอนลงไปให้พอดีกับตัว UV ที่มีอยู่บนโมเดลนะครับนะฮะอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทำงานคือมันจะจำเป็นจะต้องมีตัวนี้ต่ออยู่เสมอเพื่อให้ texture เนี่ยมันทำงานได้นะครับเวลามันไปโปรเจกต์บน UV หรืออะไรแบบนั้นนะครับโอเคฮะทีนี้เราก็สามารถที่จะต่อตัวนี้นะครับเข้าไปที่เอา color ไปต่อเข้าที่ base color ได้มันก็จะแสดงผลในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทันทีที่เราต่อมันเข้าไปเนี่ยมันก็ตรงช่อง color เนี่ยมันจะไม่สามารถปรับได้ต่อไปแล้วนะครับเพราะมันบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเรากดคลิกตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็คือตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมันถูกลิงก์เข้ากับตัว RAM node ตรงนี้ RAM texture ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามี texture หลายตัวที่เราสามารถที่จะแสดงผลตรงนี้ได้นะครับเรามี texture หลายตัวที่เราสามารถที่จะแสดงผลตรงนี้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้เขาก็จะมีให้เราหลายตัวมากนะครับให้เราลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็ที่ผมใช้บอร์ดก็จะมีพวกแรมมีเช็คเกอร์นะครับแล้วก็มีแน่นอนว่ามีไฟโนดก็คือเอาไว้โหลดตัวภาพเข้ามานะครับคือตัวไฟโนดเนี่ยถ้าเราลองคลิกดูปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าแน่นอนว่ามันจะแมปplace to the texture มาให้เรามีโหนดตัวนี้ขึ้นมาถ้าเราคลิกที่ตัวนี้มันจะมี image name อยู่นะครับเราสามารถที่จะคลิกเพื่อเลือกภาพอะไรภาพหนึ่งได้เช่นอันนี้ผมมีโลโก้อันนี้ผมจะได้ผมมีโลโก้อยู่ผมลองดูสมมติผมมีภาพอะไรสักอย่างนะครับเอาตรงนี้นะครับผมเอาตัวนี้ไปต่อเข้าเบสกันเลยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะทำการแมปภาพตรงนี้ไปลงที่ตัวนี้โดยอัตโนมัตินะครับคือโหนดไฟล์จะเป็นโหนดที่เราเอาไว้โหลดภาพเพื่อเอาเข้ามาใช้งานนะครับทีนี้การโหลดภาพเข้ามาใช้งานเนี่ยนี่ผมพูดถึงโหนดไฟล์นิดนึงคือมันจะมี color space อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าเป็นภาพทั่วๆไปที่เป็น8บิตทั่วๆไปเนี่ยเราใช้เป็น sRGB ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นภาพขาวดำที่เอาไปทำเป็น texture map เช่นพวก displacement พวกที่เป็น specular mapRoughness Map พวกนี้เราจะใช้เป็น Raw นะครับอันนี้จำไว้นะฮะอันนี้สำคัญมากคือถ้าเป็น Roughness ถ้าเป็น Specular หรืออะไรที่มันเป็นภาพขาวดำเนี่ยให้เลือกตรงนี้เป็น Raw นะครับและพอเลือกเป็น Raw ปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีเดียวนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือมันจะทำงานตามนั้นเลยทำตาม Color Space ที่มีตรงนี้นะครับ Color Balance เอาไว้ปรับสีของตัวภาพที่ออกเข้ามาได้นะครับเราสามารถปรับColor Gainเพื่อลดความสว่างของเกณฑ์ลงมาปรับเพิ่มลดความสว่างลงมานะครับหรือปรับColor Offsetนะครับเพื่อปรับOffsetของสีเข้มนะครับได้แล้วก็ปรับAlpha Gainอันนี้ไม่ค่อยมีผลเพราะมันมีผลกับAlphaนะครับโอเคอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับแต่ก็แนะนำว่าไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้นะครับเพราะจริงๆโดยมาตรฐานตรงนี้มันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะปรับสีปรับอะไรง่ายๆเนี่ยก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้น่าจะคร่าวๆนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็น 3D texture ล่ะ 3D texture ก็มีให้เราเลือกหลายอันเหมือนกันนี่เป็น preset ที่เขามีให้เช่น letter ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้ต่อมาให้แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากับ base color ได้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่จะต่างกันออกไปคือตัวนี้มันจะไม่ได้ขึ้นเป็นplace to the texture แล้วก็มันไม่มีค่าของ UV coordinate แต่มันจะมีค่าของ matrix เข้ามาแทนนะครับ matrix ก็เป็นตัว3ค่านะครับก็คือเป็น x y และ c นะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าภาพที่ได้เนี่ยผลของมันจะเป็นยังไงนะครับเลื่อนมาดูนี้นะครับเมื่อเราสร้างตัวอะไรก็ได้เป็นก็ตามที่เป็น 3D texture ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำการสร้างกล่อง place 3D texture ลงขึ้นมานะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอาจจะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนี่ผมลองไปที่มุม perspective ให้ดูตัวนี้มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องของ 3D texture นะครับผลที่ได้นะครับของ 3D texture ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าอันนี้ผมลองเปิดตัว Unreal Render View ให้ดูนะครับ
ตัวนี้นะครับอันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ต่อไว้โอเคโอเคอันนี้ผมขอโทษทีผมต่อผิดตัวโอเคไม่เป็นไรก็ผมลอง assign standard surface 2นี้ลงไปผมก็ select ที่ shader bond นะครับแล้วก็คลิกขวา assign standard surface 2ปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นภาพในลักษณะนี้นะครับในผมบอกคือเราสามารถที่จะปรับ textureได้จากกล่องตัวนี้นะครับถ้าเป็น 3D texture นะครับเราสามารถที่จะ select ตัว 3D texture ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเราลอง scale ค่าของมันดูนะครับเราจะเห็นว่า texture มันจะเปลี่ยนไปครับเหมือนกับตัวเนี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรกับตัวเนี้ยได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณมีภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณอยากจะปรับแต่งโดยใช้ไอตัว matrix ตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ตัวplace 3D texture เนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นตัว 2D texture เนี่ยมันจะแมปตามค่าของ UV แล้วมันอาจจะปรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเป็นผมใช้เป็น 2D texture นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คืออย่างที่บอกก็คือมันจะมี out UV UV นะครับไปทำงานเข้ากับ UV coordinate นะครับแต่ถ้าเป็น 3D texture เนี่ยมันจะทำงานเป็น matrix ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะต่อตัวเนี้ยนะครับเข้าไปเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมลองต่อเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับแล้วผมลอง preview ดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามภาพที่เห็นตรงนี้นะครับซึ่งไอตัวภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต่างกันออกไปคือถ้าเราจะปรับตัว 3D texture เราปรับที่ไอตัวกล่องเล็กๆเนี่ยครับกล่องตัวนี้ตัว matrix ตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าเราจะปรับตัวเนี้ยนะครับตัวที่เป็น 2D texture เนี่ยเราต้องไปปรับในส่วนของคลิกที่โหนด place 2D texture ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีค่า repeat UV offset ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมปลดตอนนี้ repeat U และ V เป็นสีคือมันจะซ้ำ4ครั้งนะครับถ้าเป็น1 1นะครับอันนี้คือ1 1นะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้มันรีพีทภาพเนี่ยซ้ำขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งเช่นผมปรับมันเป็น50 50มันก็จะทำการรีพีทภาพตรงเนี้ยซ้ำ50รอบนะครับเวลามันหมดหน้า1อันเนี่ยมันก็จะรีพีทซ้ำเข้าไปนะครับส่วนออฟเซตก็คือมันจะพยายามออฟเซตตัวนี้ให้มีการเคลื่อนให้เล็กน้อยนะครับให้มันเลื่อนออกจากตัวค่าที่มันรีพีทจริงๆเช่นผมออฟเซตแกนนี้เป็น5มันก็จะปรับออกไปนิดนึงส่วนโรเตท UV ตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะลดค่าลงมาสัก20น่าจะได้เห็นภาพชัดกันถ้าสมมุติว่าเราปรับสัก10แล้วกันโอเคอ่ะน่าจะเห็นชัดคือถ้าเราโรเตท UV ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นการโรเตทค่าของ UV ที่เห็นดังนั้นไอ้พวกแมปตัวเนี้ยนะครับมันก็จะหมุนไปตามค่าที่เราปรับตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นส่วนที่ผมจะชอบมาปรับเช่นผมใส่โยนเท็กเจอร์ใส่เข้าไปแล้วปุ๊บผมรู้สึกว่าผมอยากจะหมุนมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะมาปรับค่าในส่วนของ place to detecture เพื่อให้มันโรเตท UV ได้เลยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเราสามารถปรับnoise U และ V ได้เพื่อให้มันมี noise เกิดขึ้นเช่นนี้ผมปรับ noise U ไป5นะครับมันก็จะเป็นการใส่ noise ลงไปอันนี้ผมลอง noise เป็นแค่1เนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนการใส่ noise เข้าไปกับที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งเช่นผมใส่น้อยไปจุด3ปุ๊บ noise ไปจุด3ปุ๊บนะครับภาพที่เห็นก็คือมันจะทำการบิดตัวเชฟโดยใช้ noise ในแกน U และ V นะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นี่ก็จะเป็นการแปลง texture ที่เกิดขึ้นนะครับโดยนี้ผมใช้ตัว place to detector ในการปรับค่านะครับเราสามารถ rotate frame ได้ก็คือ rotate ตัว frame ของตัวเนี้ยนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องของ mirror U mirror V นะครับคือถ้าเราต้องการให้มันกลับด้านนะครับกลับด้านในแกนนอนก็สามารถคลิกตรงนี้มันจะทำการกลับคือกลับซ้ายไปขวากลับขวาไปซ้ายหรือ mirror V ก็จะเป็นการกลับบนลงล่างนะครับอันนี้ wrap คือให้มันรับในให้มันเขาเรียกมันรับโค้งเนี่ยนะครับต่อกันเรื่อยๆเนี่ยในแกน U
นะครับอันนี้ก็สามารถติ๊กโดยส่วนมากผมก็จะแนะนำให้ติ๊กรับ U รับ V ไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถทำงานได้นะครับในส่วนของตัวนี้จริงๆแล้วก็เราสามารถใช้โนดโนดผมดึงออกมามันอาจจะติดโอเคผมขอสต็อปไปก่อนนะครับจะได้เบาเราสามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่านะครับของไอตัว color พวกเนี้ยนะครับต่างๆพวกเนี้ยนะครับโดยการเลือกตัวอื่นมาต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองคลิกตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้มันย่อนะครับเราสามารถใช้มันจะมี texture ของ Arno ก็จะมีนะครับ Arno ก็จะมี AI Selenoid AI Curvature อะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถใช้เหมือนกันได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว texture ที่เขามีมาให้เรามายามีมาให้โดยอัตโนมัติเลยแล้วครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ทีนี้บางทีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหมันต่อกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดละนะครับเราอยากจะเคลียร์หน้าของ Hypershade ตัวเนี้ยเราทำได้ยังไงบ้างนะครับมันมีวิธีการง่ายๆนะครับคือเราสามารถที่จะจัดกราฟแบบบางทีมันโอ้โหแบบเหมือนนู่นนี่นั่นหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยนะครับโยกไปโยกมาอะไรซ้อนไปซ้อนมาอะไรแบบเนี้ยนะครับเราอยากจะขยับมันให้มันดูโอเคก็คืออยากให้มันแบบมันต่อกันดูแล้วดูดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่า rearrange graph ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะทำการเรียงให้นะครับเรียงทั้งหมดให้สิเลยคือถ้ามันมีอันไหนเยอะมากเนี่ยมันก็จะเรียงให้ทั้งหมดในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูตัวอื่นนะครับสมมติเรามี material ตัวอื่นเช่น map standard เนี่ยเราอยากจะเอาตัวเนี้ยลากลงมาเพื่อดูพร้อมกันได้ไหมได้ครับวิธีการก็คือแค่คลิกตรงนี้ลากมันลงมานี้นะครับขึ้นไหมโอเคอ่ะขึ้นละคือใช้เมาส์กลางนะครับลากลงมามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เราเปรียบเทียบกันได้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะอยากเอาตัวเดียวกันเนี้ยนะครับไอตัวเช็คเกอร์ที่ผมทำไว้ตัวเนี้ยเอาไปต่อเข้ากับแมทเทอเรียลตัวอื่นนะครับผมก็แค่กดคลิกนี้แล้วก็ลากเข้ามาต่อเบสคัลเลอร์มันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับขอแค่มันมีอยู่บนไอตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้เหมือนกันมันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้พวกนี้นะครับบางทีแล้วเรากดอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันแสดงผลตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เชดเดอร์ตัวเนี้ยนะครับไอ้นี่เราไม่ต้องการเห็นมันแล้วเราสามารถกดคลิกตรงช่องนี้ได้มันจะมีอยู่3อันคือมี input connection input และ output connection แล้วก็ output connection ถ้าเรากดคลิก input อย่างเดียวเนี่ยมันจะโชว์แค่ตัว input ที่ต่อเข้ามาแต่มันจะไม่บอกว่า output ของเราเนี่ย output ไปที่ไหนแต่ถ้าเราคลิกที่ output อย่างเดียวมันก็จะมาบอกว่าอันเนี้ยมันจะ output ไปไหนซึ่งโดยปกติมันจะต่อไปที่ shader group ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะคลิกตรงกลางนี้เพื่อเป็นการโชว์ input และ output พร้อมๆกันในส่วนของโนดตัวนี้นะครับคือถ้าสมมติเราคลิกตัว checker ตัวนี้นะครับแล้วเราคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้โชว์ input output เนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าไอ้ตัว checker ตัวนี้มันไปต่อกับอะไรอยู่บ้างนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการบอกได้นะครับในลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่า checker ตัวนี้นะครับมันไปต่อเข้ากับ standard surface 2แล้วก็ไปต่อเข้า mesh standard ของผมอยู่นะครับนี่ก็จะเห็นว่ามันก็ทำงานอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยกราฟมันดูวุ่นวายมากมายอยากจะเคลียร์มันก็กดคลิกตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า clear graph ปุ๊บทีนึงมันก็จะโล่งกลับไปเหมือนเดิมถ้าอยากจะกลับไปดูตัวนี้อย่างเดียวก็คลิกที่ show input และ output มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นโชว์และไฮattribute นะครับถ้าเราอยากจะเห็นทั่วๆไปอยากจะเห็นเยอะๆนะครับเหมือนที่เราไปคลิกตรงเนี้ยนะครับก็อันนี้จะคล้ายๆกันแค่เราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นซูมก็สามารถพิมพ์นะครับ display เพื่อหาค่าต่างๆได้เช่นอันนี้ผมพิมพ์ว่า color มันก็จะโชว์เฉพาะโหนดที่มีคำว่า color อยู่ไอตัว attribute ที่มีค่า color อยู่ในโหนดตัวนี้เท่านั้นนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นท่องช่องให้เสิร์ชขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เช่นเราพิมพ์ว่า specular มันก็จะขึ้นมา specular 3อันนี้นะครับอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เวิร์กมากคือเราสามารถที่จะกดเสิร์ชตรงนี้แล้วก็พิมพ์หาค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มโชว์กริดนะครับก
ก็ถ้าใครชอบดูแบบมีกริดก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ส่วนอันนี้เป็น snap to grid นะครับเนี่ยถ้าเราโชว์กริดขึ้นมาเราอยากจะให้มัน snap เพื่อให้มันดูเรียบร้อยก็สามารถเลือกเป็น snap to grid ตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเซิร์ชเช่นเซิร์ชตัวนี้เราพิมพ์ว่าเซิร์ชว่า color นะครับถ้ามันมีโนดอะไรที่มันมีคำว่า color อยู่มันจะโชว์ให้เห็นตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนะครับโอเคทีนี้ตรง browser ตรงนี้พูดถึง browser ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ browser ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะ preview อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันสามารถเลือกได้ตรงนี้เราสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับเราสามารถกดให้มันขนาดเล็กขนาดใหญ่ตรงนี้เพื่อให้ดูพรีวิวผลของตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะซอร์ตก็คือการเรียงให้มันรีเวิร์สค่าของการเรียงตรงนี้ได้เราสามารถซอร์ตให้มันเรียงได้3 4แบบก็คือเป็นซอร์ต by name ก็คือตามชื่อนะครับซอร์ต by type ตามชนิดและซอร์ตตามเวลานะครับอันไหนสร้างก่อนอันไหนสร้างหลังอันนี้คือสร้างก่อนนี่คือมันมีมากับมายาเนี่ยมันก็จะเป็นแลมเบิร์ตหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชได้เหมือนกันเช่นผมเซิร์ชอันไหนที่มีชื่อคำว่า BG อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาอันนี้เป็นถ้าเราออนกดตรงเนี้ยช่องที่เป็นออนคือมันจะอัปเดตภาพ swatch ตรงนี้เราเรียกมันว่า swatch นะครับคือไอ้ swatch ตรงนี้มันจะอัปเดตให้แต่ถ้าเราคลิกออฟไปเวลาเราปรับนู่นนี่นั่นอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสมมติผมปรับสีเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองกระดำเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่า swatch มันหายไปแต่ถ้าเรากดออนปุ๊บมันจะพยายามออโต้อัปเดตให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากส่วนนี้เป็นการเปิดปิดไอคอนนะครับถ้าบางทีเราอยากจะดูเป็นลิสต์หรือไอคอนก็สามารถปรับได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือการใช้งานของตัว Hypershade อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่านอกจากการใช้งาน Hypershade อย่างง่ายๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างตัว texture นะครับโดยใช้ procedural node เนี่ยนะครับของ Arno เนี่ยได้ยังไงบ้างคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราใช้ texture เนี้ยในการต่อเพื่อสร้าง texture ต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจาก texture preset ที่เขามีให้เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้สร้างอะไรที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นนะครับโดยใช้ Arno node เนี่ยนะครับ Arno texture node หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะสามารถทำงานได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวถัดไปกันต่อนะครับโอเคก็ตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณครับ